สวัสดีครับผมมานพินนะครับกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับวันนี้ย้ายสถานที่ถ่ายทำมาอยู่ในห้องน้ำครับเพราะว่ามันสว่างดีครับห้องมันมืดหน่อยอันนี้จะดำนะครับก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งที่มีเฉพาะเวียดนามนะครับเป็นบรรจุกระป๋องนะฮะเขาจะชอบทานกันนะมันจะเป็นเหมือนกับอันนี้เขาบอกว่าเป็นเนื้อนะครับก็grill shop beef นะครับก็คือเนื้อสับนะฮะเนื้อบดนั่นแหละเหมือนกับเนื้อปลาช่อนะฮะบรรจุกระป๋องแล้วมันจะมีซอสมาด้วยคุกกิกคุกกิกนะฮะคือจะให้ดูเพราะว่านี่เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของอาหารเวียดนามที่ใครมาเที่ยวเวียดนามหรืออะไรเงี้ยครับเห็นกระป๋องก็จะงงจะได้ดูหน้าตานะครับนี่หน้าตาด้านนอกด้านในมันจะเป็นคล้ายๆก้อนเนื้อก้อนอะไรเงี้ยมีทั้งแบบหมูแบบอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยู่ในน้ำซอสนะครับน่าจะเป็นอิทธิพลมาจากอาหารฝรั่งนะครับโอ้โหอันนี้ผิดคาดครับไม่ใช่แบบที่ผมเคยเจออันนี้เป็นเนื้ออยู่ข้างในเลยครับเป็นเนื้อสับปรุงรสมาเต็มกระป๋องเลยครับไม่ได้มีน้ำซอสนะฮะเดี๋ยวต้องชิมดูละครับเป็นเหมือนเนื้อบดนะปรุงรสนะครับก็ผิดคาดครับผิดคาดตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นก้อนๆที่เห็นเป็นก้อนกลมๆนะฮะอันนั้นต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งครับอุปกรณ์นักเดินทางผมก็ชินกับการใช้มีดนะครับตั้งแต่สมัยเดินป่าขี้เกียจนะครับจริงๆแล้วขี้เกียจไม่ต้องพกช้อนพกอะไรให้ยุ่งยากนี่ครับเป็นเนื้อบดอย่างเงี้ยฮะน่าจะคล้ายๆพวกคอนบีฟแต่ว่าไม่น่าจะแห้งหรือว่าเค็มเท่าพวกคอนบีฟนะครับขออนุญาตชิมเนื้อบดครับแล้วก็มีพริกไทยมีเหมือนเป็นข้าวหรือเป็นอะไรปนอยู่ด้วยนะฮะชิมอีกทีรสชาติใช้ได้ครับมีเหมือนเป็นข้าวปนอยู่ด้วยนะแปลกดีเหมือนกันครับข้าวหรือว่าเป็นเส้นแป้งอะไรสักอย่างก็จะดำครับที่เวียดนามครับอาหารกระป๋องนะครับมาแนะนำกันเผื่อเป็นข้อมูลเวลาเดินทางเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าพวกร้านสะดวกซื้อสไตล์เซเว่นอะไรเงี้ยจะได้นึกออกว่าจะหาอะไรทานพบกันใหม่ครับกับ Channel Fieldไทยใน YouTube